สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะมื้อนี้แม่นาลูกดกมาให้ละค่ะมีข่าวสารดีๆมาบอกพี่บอกน้องคือเก่าค่ะค่ะข่าวสารหยังบ่คะกะมีข่าวสารเกี่ยวกับยางพาราค่ะค่ะก่อนจะมาฟังข่าวสารดีๆกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้แม่น้อยน้ําเด้อค่ะเด้อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารดีๆแม่น้อยจะเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะเนาะค่ะเป็นการที่บ่เสียเวลามาฟังกันเลยค่ะประกันไล่ได้ยางพลาทกสใจแล้วมือว่านะคะเนาะก็คือวันที่9ใจพันใจหายเรียบร้อยนะคะประมาณแสนกว่าไร่นะคะเนาะทกสเดินหน้าโอนเงินประกันไล่ได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2เป้าหมายเกษตรกร 1.833 ล้านไร่นะคะเนาะวงเงินกว่า 9.7,000 ล้านบาทดีเดย์โอนเงินรอบแรกวันที่เขาบัญชีเกษตรกรโดยตรงกว่า 900,000 รายนะคะเนาะเป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาทเพิ่นว่านะคะเนาะนายกษาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรทกสเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ซึ่งเสนอโดยกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์และมติคณะกรรมการทกสเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้ทกสดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำและอันหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยหนึ่งจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นะคะน้าสางและเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้อาชีพเป้าหมายเกษตรกร 1.83 ล้านไร่นะคะพื้นที่สวนยางกว่า 18.27 ล้านไร่วงเงินงบประมาณ 9,717 ล้านบาทโดยการประกันรายได้การผลิตแต่ละประเภทได้แก่เนาะค่ะยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีประกันราคาไว้ที่60บาทต่อกิโลกรัมยางสด DRC 100% ประกันราคาไว้ที่57บาทต่อกิโลกรัมค่ะและยางก้นถ้วย DRC 50% ประกันราคาไว้ที่23บาทต่อกิโลกรัมค่ะกำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา6เดือนจากเดือนตุลาคม2563ถึงมีนาคม2564ค่ะโดยในวันนี้วันที่10ธันวาคม2563ค่ะทกสก็ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้ดังกล่าวไปแล้วกว่า1ล้านบาทแก่เกษตรกรจำนวน 900,000 รายนะคะเนาะกำหนดรักเกณฑ์การจ่ายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยกยท.โดยเป็นสวนยางพยาระอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดกิจแล้วรายละบ่เกิน25ไร่กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตแห่งยาง DRC 100% จำนวน20กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ยางก้นยางผลิตยางก้นถ้วยนะคะ DRC 50%จำนวน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการย่างแห่งประเทศไทยทั้งนี้การย่างแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์พร้อมทั้งประมวลผลส่งมายังที่ทกสเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีต่อเกษตรกรโดยตรงซึ่งเงินประกันรายได้แต่ละเดือนเท่ากับยางพาราที่ประกันรายได้ลบราคาอ้างอิงการขายและก็คูณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยางโดยแบ่งสัดส่วนให้หากเจ้าของสวนกรีดเองจะได้สัดส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวนกรณีจ้างกรีดยางเจ้าของสวนยางจะได้ร้อยละ60และส่วนคนกรีดจะได้ร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดนะคะโดยเพิ่นมีการประกาศราคากลางอ้างอิงของทุกๆเดือนนะคะจะและจะมีการ
จ่ายเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงเดือนกันยายน2564ค่ะเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชันธ.ก.ส.เอโมบายตลอด24ชั่วโมงหรือที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะและกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ ABAAC Connect จะได้รับแจ้งขอความเตือนผ่านไลน์เงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะค่ะนี่ก็คือข้อมูลข่าวดีเกี่ยวกับพี่น้องชาวสวนยางนะคะเนาะแม่น้อยก็ดีใจกับทุกคนทุกคนนะคะเด้อที่ผู้ที่ได้รับสวนยางได้รับเงินส่วนต่างแล้วเนาะค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่น้อยนําเด้อค่ะจะบ่ได้พลาดข่าวสารดีๆที่แม่น้อยจะเอามาเตือนมาเอามาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะหากแม่น้อยอ่านตกผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณจงจุดนี้นําเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาชมมาติดตามมากดไลค์กดแชร์แม่น้อยคลิปหน้าพ่อกันไหมคะสวัสดีค่ะ